วัสดีครับการจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีเพื่อร่วมรำลึกถึงบุญคุณผู้ก่อตั้งสร้างเมืองคุขันตลอดจนบรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยจะนำเอาอัตลักษณ์พร้อมตำนานการสร้างเมืองคุขันก่อนจะมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันซึ่งผู้คนทั้ง23ตำบลยังสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตาได้อย่างเหนียวแน่นถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ได้มีการส่งไม้ต่อให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้ต่อยอดรองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชนจนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้พร้อมยกระดับสู่เทศกาลคนดีมีความกตัญญูรู้คุณกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่และในพื้นที่เข้ามาเที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปมหกรรมสินค้าอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษที่ชาวอำเภอคุขันร่วมแรงร่วมใจผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้านในชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายเลือกซื้อการประกวดกล้วยงามเมืองคุขันการประกวดผ้าไหมและเสื้อแซวการชมสารคดีประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานเมืองคุขันแสงสีเสียงสุดอลังการจุดเด่นของงานที่ไม่เหมือนกับที่อื่นมีอยู่3จุดคือจุดที่1คือขบวนแห่ของ23ตำบล24ขบวนที่แต่ละตำบลจะนำเอกลักษณ์ของแต่ละตำบลมาจัดแสดงให้ชมไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่พระขบวนแห่จำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของคุขันขบวนจำลองวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่หาชมได้ยากและไม่สามารถหาชมได้จากที่ไหนจุดที่2คือภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการของชาวอำเภอคุขันพูดถึงหัวข้อเรื่องอารยะคุขันรอยทางแห่งศรัทธาแซนโดนตาบูชาบรรพชนจุดเด่นที่3ภายในงานจะมีสินค้าโอท็อปมหกรรมสินค้าอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษของดีที่มีที่เดียวคือที่อำเภอคุขันเท่านั้นเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความผูกพันของอยุธยาราชธานีกับชาวเมืองคุขันโดยเริ่มที่ครั้งปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีช่วงปีพุทธศักราช2301ถึง2310พระเจ้าเอกทัตทรงครองราชในต้นรัชกาลราวๆปีพุทธศักราช2302พญาช้างถูกแตกโรงไปอยู่กับโขลงช้างป่าในเขตเทือกเขาพนมดงเร็กอันเป็นเขตเมืองคุขันสุรินทร์ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวกวยหรือกุยและเขมรป่าดงเมื่อพระเจ้าเอกทัตทรงโปรดให้ทหารเอกคู่พระทัยนายทองด้วงและนายบุญมานำไพร่พล30คนออกติดตามมาถึงบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนซึ่งชาวกรุงศรีเรียกขานกันว่าเป็นเขมรป่าดงปีพุทธศักราช2306ทรงโปรดให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนขึ้นเป็นเมืองคุขันเลื่อนหลวงแก้วสุวรรณเป็นพระไตรภักดีศรีนครลำดวนดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคุขันคนแรกปีพุทธศักราช2321พระเจ้าตากสินโปรดเกล้าให้พระยาจักรีทองด้วงยกทัพไปปราบกบฏที่นครเวียงจันทน์พระไกรภักดีศรีนครลำดวนได้ยกทัพร่วมรบจนได้ชัยชนะเหนือเวียงจันทน์ได้รับการปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนพุทธศักราช2306ถึง2321นี่คือประวัติศาสตร์หน้าแรกที่เมืองคุขันประกาศศักดาว่าด้วยความภักดีและรู้บุญคุณกตัญญูตาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนยามศึกร่วมรบยามสงบร่วมรักสามัคคีผมเห็นคลิปที่นายพงธรจันทร์สวัสดิ์ในอำเภอคุขันฟ้อนรำกับขบวนนางรำในงานก็ขอนำมาให้ชมและแปลเนื้อเพลงให้ฟังด้วยจะเล่าเรื่องประเพณีแซนโดนตาให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับจำเรียบสู่ไอ้สกรมนะจำเรียบสู่หน้าตาใหญ่มิ่งผู้แม่ครูเอาครูมาตั้งอังหน้าตาใหญ่มิ่งผู้แม่ครูเอาครูนะมาตั้งอัง
ียจ่าเมียนทำไมทำเมียนใส่เมียนประหุ่นไอ้กันตรำเจียนะเมียจ่าเมียนทำไมนะเมียนใส่เมียนประหุ่นโดดนำนาว่าดำดอกครูใส่ครูเปล่ามอบสันใดไรรับโดดนำดำดอกครูใส่ครูเปล่ามอบสันใดไรรับกันตรำกาดอยู่เฮยอายุไว้ร้อยปอนาฉน้ำทั้ง3ตำบลด้วยนะครับ